สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Well Podcast ประจำวันพฤหัสบดีที่6มกราคมเฟดเปิดเผยรายงานการประชุมประจำวันที่14ถึง15ธันวาคมที่ผ่านมาระบุว่าตลาดแรงงานของสหรัฐอยู่ในภาวะที่ตึงตัวอย่างมากซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้เฟดต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการไว้แต่ยังรวมถึงการปรับลดการถือครองสินทรัพย์ทั้งหมดลงด้วยเพื่อที่จะสกัดการปรับตัวขึ้นของอัตราเงินเฟ้อโดยระบุว่ากรรมการเฟดส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มเศรษฐกิจภาวะตลาดแรงงานและเงินเฟ้อก็ถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในเวลาที่รวดเร็วขึ้นหรือรวดเร็วกว่าที่กรรมการเฟดคาดการไว้ก่อนหน้านี้ขณะที่กรรมการเฟดบางส่วนมองว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมที่จะเริ่มปรับลดขนาดงบดุลบัญชีของเฟดในทันทีหลังจากที่มีการเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าการที่เฟดปรับลดงบดุลบัญชีถือเป็นปัจจัยลบต่อตลาดหุ้นเพราะเฟดจะไม่มีการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วนอกจากนี้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลให้ต้นทุนการกู้ยืมของภาคธุรกิจและผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้นและสร้างแรงกดดันต่อหุ้นในกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นเติบโตค่ะปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐในคืนที่ผ่านมาต่างพากันปรับตัวลดลงโดยเฉพาะดัชนี Nasdaq ที่ร่วงลงแรงที่สุดในรอบ11เดือนค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลง 1.07% ดัชนี S&P 500ปรับตัวลง 1.94% และดัชนี Nasdaq ปรับตัวลง 3.34%ขณะที่ ADP เปิดเผยการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐในเดือนธันวาคมออกมาเพิ่มขึ้น 807,000 ตำแหน่งซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2021และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่ระดับ 375,000 ตำแหน่งค่ะขณะที่ทางด้านมาร์เก็ตเปิดเผยว่าดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐในเดือนธันวาคมปรับตัวลงสู่ระดับ 57.6ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ3เดือนจากระดับ58ในเดือนก่อนหน้านี้โดยเป็นผลกระทบมาจากการขาดแคลนแรงงานในภาคบริการส่งผลให้การจ้างงานชะลอตัวค่ะทั้งนี้นักลงทุนรอติดตามการเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนธันวาคมของสหรัฐในวันศุกร์นี้ค่ะสำหรับตลาดหุ้นยุโรปในคืนที่ผ่านมาดัชนียังคงปรับตัวสูงขึ้นทำระดับนิวไฮอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอลงโดยดัชนียูโรสต็อก600ปรับตัวขึ้น 0.07% ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปรับตัวขึ้น 0.81% ดัชนีแดกตลาดหุ้นเยอรมนีปรับตัวขึ้น 0.74% และดัชนีฟุตซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนปรับตัวขึ้น 0.16% ค่ะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ส่วนใหญ่ดัชนีปิดในแดนลบโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิกเกอิปรับตัวขึ้น 0.1% ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวลง 1.18% ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปรับตัวลง 1.64% และดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปรับตัวลง 1.02% สำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราปรับตัวขึ้น 0.39% อย่างไรก็ดียังคงต้องติดตามการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสายพันธุ์โอมิครอนในประเทศหลังจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศกลับมาเร่งตัวสูงขึ้นค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเมกปรับตัวขึ้น 0.58% จากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น 1.1% แต่ระดับสูงสุดในรอบ6สัปดาห์หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่6ค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยรอจังหวะการเข้าซื้อเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลงมาราว 3-5% ในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวเช่นกองทุนเปิดทหารไทย TMB GQG กองทุนเปิดกรุงศรี KFH Europe -A กองทุนเปิด Principal G Brand -Aและกองทุนเปิด MFC M China GD และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Well Advisory by CIMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ